หารเกณฑ์สบายใจได้บิ๊กทินลั่นไม่ซื้อข้าวเก่ามาให้กินแน่แค่พูดให้สอดคล้องรัฐบาลการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 11นาฬิกา26นาทีบิ๊กทินขอทหารใหม่มั่นใจไม่เอาข้าวเก่ามาให้กินแน่แค่พูดให้สอดคล้องรัฐบาลบอกทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีฟุ้งปีต่อไปอยากให้คนมาสมัคร 100% เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่13พฤษภาคม2567ที่กองพันมณฑลทหารบกที่15ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธรจังหวัดเพชรบุรีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมชมวิธีการฝึกทหารและประถมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นายทหารใหม่ที่มีภรรยาและลูกน้อยจำนวน2รายนายสุทินให้โอวาทกับทหารใหม่ว่าวันนี้ตนดีใจที่ได้มาพบมาเยี่ยมเพราะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้คิดและทุ่มเทที่จะให้พวกเราซึ่งเป็นทหารใหม่เข้ามาในค่ายอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีและเพื่อให้กองทัพมีกำลังพลที่มีคุณภาพแข็งแกร่งฉะนั้นการคิดและการออกมาตรการมาวันนี้ได้มาเห็นดอกผลในสิ่งที่เราคิดซึ่งก็ดีใจและมีความสุขหลายเรื่องขอย้ำว่าผมอยากคุยกับทหารใหม่ว่ายินดีกับพวกเราที่ได้เข้ามาเป็นทหารความเป็นลูกผู้ชายประสบการณ์สำคัญที่สุดคือการมาฝึกความเข้มแข็งมาฝึกวิทยาการและการเตรียมความพร้อมรับใช้ประเทศชาติในบทบาทของผู้ป้องกันประเทศมาฟื้นฟูร่างกายมาสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งหมายความว่าเรามาฝึกที่นี่เพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคที่ดีเพราะหากอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพที่ดีเช่นนี้การมาอยู่นี่ทำให้เราได้ฝึกระเบียบวินัยทำให้เราได้กำไรชีวิตนายสุทินกล่าวด้วยว่าหลายคนพลาดพลั้งในชีวิตเช่นอาจเผลอไปเสพยาเสพติดเลิกไม่ได้แต่เชื่อมั่นว่าหากพวกเรามาอยู่ที่นี่มาเป็นทหารก็จะหันหลังให้กับยาเสพติดได้คนที่เสพยาเสพติดไม่ใช่คนชั่วแต่อาจจะผิดพลาดไปทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคมจึงต้องให้โอกาสและเชื่อว่าพวกเขาจะหายได้นายสุทินกล่าวต่อว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาอยู่เปล่าๆเรามีเบี้ยเลี้ยงให้เงินที่ได้บางคนอาจคิดว่าน้อยแต่บางคนอยู่บ้านก็ไม่เคยมีรายได้เช่นนี้บางคนฝึกจบก็มีเงินติดตัวไป 20,000 ถึง 30,000 บาทและยังได้เรียนหนังสือด้วยและยุคนี้คนที่โชคดีที่สุดคือคนที่เข้ามาเป็นทหารมีสิทธิพิเศษเพราะสามารถรับราชการทหารและตำรวจได้ไม่ยากเนื่องจากได้ให้โควต้าทหารถึงร้อยละ80และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้โควต้าทหารเข้าไปรับราชการตำรวจถึงร้อยละ50นายสุทินกล่าวอีกว่าส่วนใครที่ไม่อยากรับราชการตนก็ได้เซ็น MOU กับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทซึ่งไปสมัครกับบริษัทเหล่านี้ได้พวกเขาก็พร้อมรับเข้าทำงานนอกจากนี้มีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอเรียนด้วยความมั่นใจอีกครั้งว่าอยู่ที่นี่ตนได้กำชับมาแล้วว่าอาหารการกินต้องมีคุณภาพที่ดีต้องกินอิ่มและนอนอุ่นเนื่องจากทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณมาให้มาอย่างเพียงพอและหากซื้ออาหารที่ไม่มีคุณภาพทางกระทรวงก็ต้องลงมาตรวจสอบและจัดการให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีส่วนข่าวที่ออกมาว่าจะซื้อข้าวเก่าให้ทหารกินขออย่าไปสนใจเพราะไม่เคยคิดแต่ที่ผมพูดไปเพราะผมเป็นรัฐมนตรีซึ่งเราจะต้องตอบคำถามให้สอดคล้องกับรัฐบาลสิ่งที่ผมจะทำคือทำให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดีที่สุดเพื่อที่รุ่นน้องจะได้เข้ามาสมัครกันเยอะย้ำว่าถ้าอยากให้คนเข้ามาสมัครกันเยอะคือต้องทำให้อยู่ดีกินดีมีโอกาสที่ดีและอย่าไปคิดว่าจะได้กินข้าวที่ไม่ดีไม่มีทางขอให้ทุกคนมั่นใจนายสุทินกล่าวอีกว่าสำหรับคนที่สมัครเข้ามา
ถือว่าเป็นคนที่มีสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติและปีต่อไปก็อยากให้มาสมัครเป็นทหาร 100% ส่วนคนที่จับสลากก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสำนึกที่ดีเพราะอาจจะมีการวางแผนชีวิตไว้อย่างอื่นหรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบจึงไม่อยากมาสมัครซึ่งก็เข้าใจได้แต่เมื่อจับสลากติดแล้วก็ขอต้อนรับที่จะเข้ามารับใช้ชาติให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามทั้งกลุ่มที่สมัครและกลุ่มที่จับสลากได้ถือเป็นความหวังของประเทศทั้งนี้หลังจากให้โอวาทกับทหารใหม่จบแล้วนายสุทินได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับญาติของทหารใหม่โดยถามว่ากังวลหรือไม่ที่บุตรหลานเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ซึ่งญาติของทหารเกณฑ์ตอบว่าไม่กังวลเพราะเชื่อกองทัพจะดูแลบุตรหลานของเขาอย่างดีนอทบ้านกูเองเคลียร์ประเด็นโดนโยงดราม่าหิวแสงล้อเตกันบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 17:16 น.YouTube เบอร์ดังนอทบ้านกูเองเคลียร์ประเด็นโดนโยงดราม่าหิวแสงล้อเตกันเหตุทำคอนเทนต์จิ้นวายวันเดียวกับที่มีข่าวจูบกันเผยไม่คิดฟ้องชาวเน็ต YouTube เบอร์ดังนอทบ้านกูเองโพสต์เคลียร์ประเด็นหลังตกเป็นเป้าถูกโยงดราม่าล้อเลียนเตตะวันและกันอัฐพันธ์โดยนอทโพสต์ระบุว่าทัวลงแต่เช้าสวยมากโกโกคิดบทคอนเทนต์วายของตัวเองบทแบบซีรีส์วายทั่วไปคือชายสองคนและเหตุการณ์ที่ทำให้จิ้นกันก็ถ่ายออกมาหล่อดูดีทุกคนแล้วทีนี้มีฉากเหมือนดูดกันอยู่แต่เนื้อเรื่องเฉลยรูปต่อมาว่าดูดแปรงสีฟันโพสต์ตั้งแต่5โมงวันที่10พฤษภาคมทีนี้มีคนบางส่วนแชร์ไปแต่รูปดูดก็ปกติรูปไหนพีคพีคคนก็แชร์ละคืนนั้นมีข่าวเตกันจูบกันกูก็ตื่นเต้นตามข่าวในกลุ่มอินทูอยู่ตื่นเช้านี้มาคนแม่งโยงรูปดูดในคอนเทนต์ผมที่โพสต์ก่อนกับคลิปเตกันจูบกันแล้วด่ากูกันฉ่ำว่าล้อเขาไม่แปลกใจที่คนจะโยงเพราะแม่งเกิดวันเดียวกันแต่กูโพสต์ก่อนและรูปไหลไปรูปเดียวด้วยไม่แปลกใจแต่ซวยชิปทั้งหนุ่มนอทก็ได้ขอโทษพร้อมลบรูปดังกล่าวแล้วเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอีกทั้งบอกว่าไม่โกรธคนที่เข้าใจผิดและไม่คิดจะฟ้องเพราะไม่อยากสร้างค่าที่ว่าแค่มีเงินก็อุดปากคนได้เพราะหลายๆคอมเมนต์ก็ช่วยเตือนสติเขาได้ทำเอาหลายๆคนเห็นใจหนุ่มนอทที่โดนทัวลงแบบไม่ได้ทำอะไรผิดกลายเป็นจำเลยสังคมบางคนก็บอกว่าลบรูปนั้นก็ดีแล้วเพราะจริงๆก็ดูเป็นรูปที่ไม่ดีเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดราม่าก็ตามบ้างก็เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มนอทให้สร้างสรรค์คอนเทนต์ตลกๆต่อไปอย่างไรก็ตามหวังว่าชาวเน็ตจะเสพสื่ออย่างมีสติและไตร่ตรองให้ละเอียดก่อนที่จะเริ่มต้นจุดชนวนความขัดแย้งเพราะบางครั้งการใช้อารมณ์นำสติอาจทำให้เรามองข้ามเหตุผลข้อเท็จจริงไปได้เลื่อนวิป3ฝ่ายวางกรอบอภิปรายงบปี68เหตุคณะรัฐมนตรีอยู่เพชรบุรีกมท.ไปต่างประเทศการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 11:02 น.เลื่อนหารือวิป3ฝ่ายถกกรอบอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี68ประธานวิปรัฐบาลชี้คณะรัฐมนตรีอยู่เพชรบุรีกมท.ไปต่างประเทศนัดใหม่วันที่17พฤษภาคมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในฐานะประธานกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเลื่อนนัดหารือวิป3ฝ่ายประกอบด้วย
วิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางและการจัดสรรเวลาการอภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จากเดิมเวลา 9:30 น.วันที่13พฤษภาคมไปเป็นวันที่17พฤษภาคมเวลา 9:30 น.โดยได้ออกหนังสือนัดประชุมแล้วและนายพิเชษจะเป็นประธานการประชุมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่มีการเลื่อนประชุมออกไปว่าได้โทรศัพท์ตรวจสอบผู้ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมพบว่ากรรมาธิการกมท.หลายคนติดภารกิจไปต่างประเทศอีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เพชรบุรีเมื่อหลายคนไม่สะดวกมาร่วมประชุมจึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่17พฤษภาคมแต่กำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบรบ.งบประมาณปี 2568 คาดว่าจะยังคงอยู่ช่วงเดิมคือวันที่ 19-20 มิถุนายนส่วนร่างงบรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องหารือกันในที่ประชุม3ฝ่ายเพื่อรับฟังความเห็นก่อนคาดว่าจะได้ข้อสรุปวันที่17พฤษภาคมนี้